โอเคสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะคาบของวันนี้เนี่ยจะให้ทำลงในสมุดนะคะจะเป็นโจทย์ที่เราจะต้องใช้ไปพบเจอในอนาคตนะคะก็คือโจทย์ที่เป็นลักษณะของ O-NET บ้างวิชาสามัญหรือแม้แต่กระทั่ง PAT นะคะถ้านักเรียนจะเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์เข้าคณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะตัวที่จะต้องสอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันก็คือ PAT 1 PAT 2นะคะที่เราจะต้องสอบแต่ถ้าใครไม่ใช้ละจะไม่ไปเรียนต่อตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือซะว่าทบทวนในส่วนของตัวที่เรียนไปแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้ทำในสมุดนะคะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยมีอยู่ประมาณด้วยกัน10ข้อนะคะแต่ว่าไม่รู้เราจะทำไปได้ทั้งหมดกี่ข้อนะคะในแต่ละข้อตรงนี้จะเป็นโจทย์ที่รวบรวมในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นมานะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละข้อเนี่ยเรื่องมันจะรวมกันละนักเรียนพยายามมองโจทย์แล้วก็ลองพยายามจำแนกดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตัวตรงไหนหรือว่าเราจะมีวิธีการทำเพื่อหาคำตอบยังไงได้บ้างนะคะอ่ะคาบแรกจะมีแมนที่เปิดกล้องเป็นเพื่อนครูนะคนอื่นๆเปิดกล้องเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะคาบเช้าๆไม่อยากเปิดตอนนี้บางคนอาจจะยังสภาพยังไม่พร้อมที่จะเปิดกล้องนะคะไม่เป็นไรเริ่มเลยข้อที่1เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนจดอะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าจดนักเรียนจดไม่ทันนักเรียนข้ามไปก่อนก็ได้เดี๋ยวครูจะส่งให้ย้อนหลังอ่ะเริ่มจากข้อที่1ค่ะข้อที่1ตรงนี้เป็นดูนะว่ามันจะเป็นการเลือกหรือว่าการจัดเรียงนะคะในหลักการนับเราพูดถึงการจัดเรียงแล้วก็การจัดกลุ่มนะคะข้อที่1เขาบอกว่าในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะที่ประกอบไปด้วยประธานชายหญิงอย่างละ1คนกรรมการชายหญิงอย่างละ1คนจากผู้สมัครจำนวนผู้ชายเนี่ยทั้งหมด4คนแล้วผู้สมัครหญิงทั้งหมด8คนจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการได้ทั้งหมดกี่วิธีทำยังไงดีเจอโจทย์ข้อที่1อยากรู้วิธีที่จัดมามันก็คือกฎที่เราเรียกว่ากฎการเลือกใช่ไหมคะนักเรียนแต่ว่าเราจะเลือกยังไงล่ะในข้อที่1มันเลือกยังไงดีในส่วนของตรงเนี้ยมันจะยึดในการตำแหน่งด้วยนะคะผู้ชาย4คนตรงเนี้ยจะต้องเป็นประธาน1คนจะต้องเป็นกรรมการอีก1คนแล้วก็ผู้หญิงก็จาก8คนนะคะเหมือนกันเป็นประธาน1เป็นคณะกรรมการอีก1ดังนั้นมันจะเป็นการเลือกที่มันต่อเนื่องกันนะคะจะไม่สามารถจบเป็นกรณีได้มันต้องเลือกมาแล้วให้เสร็จภายในชุดนั้นๆมันถึงจะเป็นวิธีที่สมบูรณ์นะคะดังนั้นวิธีการทำอย่างที่บอกว่ามันคือกฎการเลือกเนาะสูตรกฎการเลือกว่ายังไงนะ CNR นะคะหรือว่าตัวตรงนี้เนาะก็เท่ากับ n แฝกส่วนด้วย n ลบ r แฝกนะคะอันนี้คือตัวพื้นฐานที่เราจะต้องใช้แล้วเราจะมาเชื่อมโยงกันยังไงถ้าจะแยกเป็นกรณีก็ได้นะคะกรณีผู้ชายก่อนผู้ชายตำแหน่งที่จะบรรจุได้เนี่ยตัวแรกเป็นประธานจากทั้งหมด4คน4คนตรงนี้โอกาสในการเป็นประธานเท่ากันไหมคะถ้าเรายึดตามตำแหน่งของประธานก่อน4คนมีโอกาสเป็นประธานเท่ากันไหมเท่ากันเลยนะคะทั้ง4คนเลือกมา1คนโอกาสในการเป็นประธานเท่ากันเลยต่อมายังต้องเลือกผู้ชายมาอีกค่ะแต่ว่าเลือกมาเป็นคณะกรรมการอ่ะทีนี้คณะกรรมการถามว่าทั้ง4คนถ้าเป็นประธานไปแล้ว1จะมีโอกาสในการเป็นคณะกรรมการเท่าเดิมไหมคะคือ4 1เลือกมา1เท่าเดิมไหมตรงนี้จะไม่เท่าเดิมแล้วนะคะเพราะว่ามันมีตำแหน่งที่มันเป็นประธานไปแล้ว1คนไงดังนั้นโควต้าที่ว่างอยู่จะว่างอยู่แค่3คนนะคะ3เราเลือกมา1อ่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้อันนี้คือกรณีของฝ่ายชายนะฝ่ายชายเราเลือกมาได้เท่านี้กี่วิธีไม่รู้แหละต่อมาอยู่กรณีฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายหญิงก็เหมือนกันค่ะเลือกประธานจาก8เลือกมา1รองก็จาก7เลือกมา1ไม่งงนะ7มาจากไหน7มาจากการเป็นประธานไปแล้ว1ทีนี้ครูถามว่าผลลัพธ์ในการหาสมมติครูหาผู้ชายมาได้ละหาจำนวนวิธีของการเลือกฝ่ายหญิงมาได้ละแล้วทั้งสองวิธีนี้ครูต้องเอาผลลัพธ์มันมาบวกหรือว่ามันมาคูณกันนักเรียนคิดว่าไงเอ่ยมันน่าจะเอามาคูณหรือเอามาบวกกันมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแยกกันนะชายกับหญิงหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รวมกันเลยแมนว่าไงคะเอามาคูณหรือเอามาบวกดี
คิดว่าไงเอ่ยถูกต้องก็เอามาคูณกันนะคะเพราะว่ามันยังมีการเชื่อมโยงกันอยู่ดังนั้นเราเขียนเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องแยกชายหญิงละเพราะมันรวมกันเป็นคณะกรรมการ1ชุดที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะอ่ะก็หาคำตอบจากตรงนี้มาตัวแรกได้เป็นอะไร C แฝกส่วนด้วย3แฝก1แฝกคูณกับ3แฝกส่วนด้วย2แฝก1แฝกนะคะคูณ8แฝกส่วนด้วย7แฝก1แฝกแล้วก็คูณกับ7แฝกส่วนด้วย6แฝก1แฝกนะคะตัวตรงไหนตัดกันได้ก็ตัดไปเลยค่ะถ้ามันเป็นการคูณกันนะตัดได้ตัดเลยแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของการที่เอาเหตุการณ์มาบวกกันนักเรียนไม่สามารถตัดข้ามแต่ละเหตุการณ์ได้นะคะอ่ะตรงนี้ครูตัด3ตัด3 7ตัด7นะคะถ้าตัวไหนไม่ตัดก็ได้นะแล้วแต่แยกแต่ละตัวนี้หาคำตอบในข้อนี้ให้ครูหน่อยว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่จะได้ทั้งหมดกี่วิธีออกมาสมาชิกมาเพิ่มนิดนึงนะคะตอนนี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะครูให้เขียนลงในสมุดนะแล้วเดี๋ยวจะให้ส่งสมุดที่เราจดเพิ่มเติมเข้าไปวันนี้ด้วยเวลาไปเจอข้อสอบนักเรียนจะได้ดูแนวทางได้ว่าข้อไหนควรจะทำลักษณะแบบไหนนะคะเรื่องนี้ต้องทำโจทย์เยอะๆนะเราจะได้คัดเลือกคัดกรองได้ตอนนี้บีมเข้ามาหรือยังเอ่ยเหมือนบีมกำลังเชื่อมต่ออยู่ไม่แน่ใจว่าเข้ามาเรียบร้อยหรือยังมีบีมกับบุที่กำลังขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่อ่ะไปได้คำตอบแล้วบ้างจะไม่ตัดก็ได้นะถ้าตัดแล้วมันตัดออกมาไม่หมดโอเคบูมาแล้วนะคะครูยังไม่ได้เช็คชื่อนะแต่ว่าอันนี้เขียนลงในสมุดไปก่อนรอเพื่อนๆ เข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งค่อยกลับไปเช็คชื่อนะคะเจอกันคาบแรกสมาชิกห่างหายไปเยอะเลยได้คำตอบหรือยังข้อที่หนึ่งวาลิดนโมเคนเคลลี่ดรีมแคทนัทได้คำตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่เอ่ยช่วยกันคิดถ้า1 2 3ไม่มีคนตอบอันนี้นักเรียนหาคำตอบเองนะว่าได้ทั้งหมดกี่วิธีลองคำนวณเองดูนะคะอ่ะข้อ1ทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะขยับต่อไปที่ข้อที่2เลยนะ1 2 3อ่ะไปต่อข้อที่2ได้600 600เท่าไหร่คะเสียงมันตัด72โอเค672ขอบคุณมากอ่ะแนนช่วยตอบมานะคะไปต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2เดี๋ยวให้เวลาลองทำดูก่อนสัก1นาทีโจทย์มันสั้นอยู่นะคะเขาบอกว่าต้องการจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่3คนนะคะกับเด็ก4คนเดินทางโดยรถยนต์7ที่นั่งนะคะโดยที่คนขับเนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีวิธีจำนวนวิธีการจัดได้กี่วิธี7ที่นั่งนะนักเรียนรถอยู่ยังไงไม่รู้แหละคนขับตัวนี้เป็นคนขับ1คนที่นั่งที่นั่ง2 3 4 5ละ6 7อ่ะตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นทำยังไงดีทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขามีให้กี่คนผู้ใหญ่3คนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเอาผู้ใหญ่คนไหนที่กลายไปเป็นคนขับครับพีรพัฒน์ครับมาครับที่8ครับค่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปเช็คชื่อนะตรงนี้นะคะอย่าสับสนนะว่าการจัดที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะใช้ตัวที่มันเป็น3แฝก3แฝกก็คือจัด3 คูณ 2 คูณ 1
หรือบางคนอาจจะมองให้เป็นกฎการเลือกก็ได้ถ้าเจอลักษณะที่จากทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเลือกจากที่นั่งในตำแหน่งนั้นที่เดียวเนี่ยนักเรียนใช้กฎการเลือกก็ได้นะคะแต่ถ้าวิธีมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็น3คูณ2คูณ1นะนักเรียนมันมีที่นั่งแค่ที่เดียวเพราะฉะนั้นการเลือกผู้ใหญ่ตรงเนี้ยนักเรียนต้องใช้กฎการเลือกที่เป็น NR มานะคะก็คือมี3เราเลือกมา1อ่ะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือจะเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นมันก็จะเหลือที่เหลืออีกอยู่6ที่นั่ง6ที่นั่งจากตรงนี้ก็คือคนที่เหลือคนที่เหลือมีกี่คนล่ะก็จาก7ไปตรงนี้เป็น1ก็เหลืออยู่6คน6คนที่เหลือตรงนี้จะมีการสับเปลี่ยนกันเองนะคะการสับเปลี่ยนกันเองบรรจุภายในแต่ละตำแหน่งมันเป็นที่ว่างละตำแหน่งนี้อ่ะถ้าเลือกตำแหน่งนี้เป็นคนแรกนะคะ6คนที่เหลือเนี่ยทั้ง6คนมีโอกาสจะอยู่ตำแหน่งนี้ทั้งหมดอ่ะมี6ไปละเหลือ5 5คนที่เหลือก็5 4 3 2 1แบบนี้นะคะมันก็คือการเลือกผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็พวกนี้สลับสับเปลี่ยนกันเองดังนั้นวิธีทำที่เกิดขึ้นนะคะมันก็คือการเอาผู้ใหญ่เลือก3เลือก1ไปคูณกับสับเปลี่ยนกันเองระหว่าง6ที่นั่งก็คือคูณ6 8นั่นเองได้นะตรงนี้ก็จะได้เป็น3แฝดส่วนด้วย2แฝด1แฝดนะคะแล้วก็ไปคูณกับ6แฝดอ่ะก็ถอยมา3คูณ2แฝดส่วน2แฝด1แฝดนะคะตัดทอนตัดทอนไปแล้วก็คูณกับ6แฝดนะคะ6แฝดค่าเท่าไหร่นะ6แฝด6แฝด720ถูกต้องไหมคะก็จะกลายเป็น720ที่ไปคูณกับ3จะเป็นวิธีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะจำนวนวิธีเท่านี้วิธีได้เท่าไหร่ไม่รู้คำนวณออกมาเองอันนี้ข้อที่2ระหว่างที่เขียนข้อที่2นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คชื่อก่อนนะคะอันนี้ตอนนี้สมาชิกน่าจะมาครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วเสร็จนะข้อนี้จดเสร็จนะคะมีแค่2บรรทัดทำลงในสมุดนะอ่านเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่3กุมภาเซด้าค่ะไม่อยู่เคนค่ะมาครับโอเคปามี่ค่ะมี1 2 3ดีมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะมาครับโอเคแมนค่ะโอเคเห็นหน้าอยู่ดีมค่ะมาค่ะโอเคแคทค่ะแคทอยู่ไหมแคท1แคท2อยู่ค่ะโอเคปั๊บค่ะปั๊บ1ปั๊บ2ปั๊บ3ปั๊บไม่อยู่นะนัดค่ะนัดหนึ่งนัดสองค่ะเราไม่ลากเสียงกระเสาอย่างนั้นนิ้วค่ะนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามไม่อยู่แบงค์ไม่อยู่ห้องสามวาริสค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะไม่อยู่เคลลี่ค่ะโฟโต้เชิญค่ะมาครับโอเคแบงค์ค่ะแบงค์หายไปแล้ว4ภาพนะเนี่ยไปไหนนะโมค่ะมาครับโอเคเต็นค่ะเต็นมาครับโอเคชัยค่ะชัยหายเข้าตูค่ะทีละครับจอนครับโอเคบู๊ค่ะไหนบู๊หลุดไปหรือยังเอ่ยบู๊หนึ่งมาครับโอเคนะคะอ่ะกลับไปที่ข้อที่2ข้อที่2น่าจะได้คำตอบแล้วเนาะดีมได้คำตอบเท่าไหร่คะคำตอบในข้อที่2กี่วิธีเอ่ยในการจัดคนมานั่งตรงนี้ผมใช่ไหมครับใช่ค่ะ2160ครับอ่ะ2160ขอบคุณมาก2160วิธีนะคะอ่ะโอเคทีนี้ไปต่อนะคะในข้อที่3โจทย์สั้นๆเหมือนเดิมนะคะข้อนี้จะเป็นข้อสอบวิชาสามัญ
นะคะรุ่นของนักเรียนเนี่ยถ้าใครจะไปต่อในมหาลัยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้พวกแพทโอเน็ตแล้วก็วิชาสมานแต่ว่าปีนี้ของที่ม .6 นะคะเขาจะไม่ใช้โอเน็ตอยู่ที่ความสมัครใจนะคะถ้าเป็นระบบ TCAS จะไม่ใช้แล้วเราก็เอารวมๆกันมานะคะทั้งแพททั้งวิชาสมานทั้งโอเน็ตข้อที่3ถามว่าถ้าต้องการสร้างจำนวน7หลักนะคะจากตัวเลขโดด7ตัวเลขโดดคืออะไรเลขโดดก็คือตัวเลขที่มันมีอยู่ตัวเดียวๆนะคะเลขโดด7ตัวตรงเนี้ย1 2 3 3 4 5 6นะคะมี3ซ้ำนะแล้วเงื่อนไขมีอยู่ว่าให้เลข3 2ตัวอยู่ติดกันจะมีการสร้างทั้งหมดกี่วิธีลักษณะตรงเนี้ยค่ะมันคือการเรียงครูถามว่ามันเป็นการเรียงหรือว่าการจัดหมู่อ่ะโฟโต้มันเป็นการเรียงแบบจัดเข้าลงตำแหน่งหรือว่าเป็นการจัดหมู่เลือกมาจากทั้งหมดการเรียงเราก็จะแบ่งเป็นเรียงเชิงเส้นกับเรียงแบบวงกลมใช่ไหมคะข้อนี้เป็นแบบไหนเอ่ยแบบไหนเอ่ยโฟโต้โฟโต้ยังอยู่ไหมคะออกโฟโต้ไปห้องน้ำออกโทรทีคุณลืมบีมค่ะบีมข้อนี้เป็นการเรียงหรือว่าการจัดหมู่หรือว่าเรียงเชิงเส้นหรือว่าแบบไหนเอ่ยเรียงหรือเปล่าคะใช่มันเป็นการเรียงเรียงเชิงเส้นธรรมดานะคะแต่ทีนี้เงื่อนไขมันมีอยู่ว่า3ตัวโทษทีค่ะเลข3ตรงนี้2ตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่ติดกันถ้าเกิดจำได้นะตอนที่เราเรียนการจัดเรียงครูบอกว่าเหตุการณ์ไหนก็ตามที่เจอเงื่อนไขว่ามันต้องมี2ตัวตรงเนี้ยหรือ2คนเนี้ยอยู่ติดกันเราต้องทำยังไงก่อนคะเคนเราต้องทำยังไงเราคิดแยกมันหรือว่าเราจับมันมัดรวมกันนับเป็น1ตำแหน่งเคนยังอยู่ไหมคะครับเราต้องทำยังไงดีคะเงื่อนไขที่มันอยู่ติดกัน2ตัวเรามัดรวมกันแล้วจับมัน1ตำแหน่งว่าเราคิดแยกกันมัดจับกันเป็น1ตำแหน่งแล้วก็เอาตำแหน่งที่เหลือมาบวกกับไอ้1ตำแหน่งที่รวมแล้วแล้วก็ติดแฟกหรือเปล่าถูกต้องนะคะอ่ะถูกต้องจากที่เคนบอกมานะคะก็คือตรงเนี้ยจากเดิมมันมี7หลัก7ตัวนะคะแต่เงื่อนไขมันให้เป็น2ตัวซ้ำกัน2ตัวอยู่ติดกันนะคะตัวเลขตรงเนี้ยครูจับมัดมันมานับเป็น1ตำแหน่งดังนั้นตอนเนี้ยเราจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6ตำแหน่งละ6ตำแหน่งตรงนี้มันสลับเรียงกันเองมันเป็นการบรรจุเข้าแต่ละตำแหน่งมันก็จะเรียงกันเป็น6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1มันก็คือ6แฟกนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ามารวมกันแล้วแล้วเราต้องไปดูก้อนด้านในอีกทีว่ามันสลับกันเองด้วยหรือไม่นะคะแต่ในกรณีถ้าเป็นคนเนี่ยคนซ้ายขวามีผลนะคะเป็นคนแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกรณีที่ตัวที่เราจับมันมัดรวมกันเนี่ยมันเป็นตัวเลขเดียวกันดังนั้นจำเป็นไหมว่าเราจะต้องไปสลับมันเองด้วยจำเป็นไหมเอ่ยอย่างสมมุติว่าเลข2 3 3 5อย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยครูไปสลับกันมันทำให้มันเป็นค่าที่เป็นค่าเดิมถูกต้องไหมถ้าเกิดตัวจับมาร่วมกันเป็นค่าเดิมเราไม่จำเป็นต้องไปสลับกันนะคะเพราะถึงไงมันก็เป็นค่าเดิมอยู่แล้วดังนั้นคำตอบข้อนี้มันจะเป็นแค่6แฟกนะคะที่สามารถทำได้ก็คือเท่ากับ720จำนวนนั่นเองที่เกิดขึ้นนะคะไม่ต้องสลับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจำนวนใหม่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยในข้อที่3สั้นๆแค่บรรทัดเดียวเองปึ๊บผ่านไปคนเสร็จนะข้อที่3ไปต่อข้อที่4นะคะข้อที่4ตรงนี้สดยาวนิดนึงข้อที่4ข้ามไปก่อนพยายามหาข้อสั้นๆให้ก่อนตรงนี้เป็นข้อ5แล้วกันค่ะเดี๋ยวนะ3แล้วเราโดดมา5เลยเปลี่ยนเป็น4นะคะบางคนบอกโอ้ก็ไม่ต่างเลย3บรรทัดเหมือนกันนะคะข้อที่4บ้างข้อที่4พยายามเอาการจัดเรียงมาไว้ด้วยกันก่อนนะคะข้อที่4เขาบอกว่าปอกับขอเนี่ยพร้อมทั้งเพื่อนอีกผู้ชายอีก3คนแล้วก็ผู้หญิงอีก3คนนะคะนั่งรอบโต๊ะกลมโดยที่กอกับขอนะคะนั่งตรงข้ามกัน
แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิง2คนนั่งติดกับหอถามว่าวิธีจำนวนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะสามารถนั่งได้กี่วิธีอันนี้จะเป็นการจัดเรียงแบบวงกลมแล้วนะคะการจัดเรียงแบบวงกลมทีนี้ในวงกลมเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่มันเป็น2มิติ2มิติหมายความว่าเรามองแล้วมันได้แค่ด้านเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็น3มิติก็คือ2ฝั่งตรงเนี้ยมันมองแล้วมันได้ลักษณะที่เหมือนกันตัว3มิติให้นักเรียนจำว่าถ้าจะออกสอบนะเขาจะออกแค่ลูกปัดแล้วก็พวงมาลัยหรือไม่ก็กุญแจแค่นั้นแค่3กรณีนี้แต่ถ้าอื่นๆมันก็คือ2มิติปกตินะคะที่เป็นคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแบบตัวที่เป็นเชิงเส้นได้อ่ะทีนี้ถามว่ากอขอนักเรียนสนใจไหมว่ากอกับขอเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ได้สนใจว่ากอขอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพียงแค่รู้ว่ากอขอมาพร้อมกับเพื่อนชายอีก3หญิงอีก3เป็น6รวมกอขอเป็น8คนนะคะแต่มันเป็นการนั่งล้อมโต๊ะอ่ะปุ๊บล้อมโต๊ะเงื่อนไขกอกับขอนั่งตรงข้ามกันถ้าเป็นวงกลมนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะหาอะไรเงี้ยเราจะมาร์คตำแหน่งที่มันจะไม่ขยับไว้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการนั่งล้อมโต๊ะของ7คนเอากรณีถ้าเป็น7คนนะ7คนถามว่ามีวิธีการจัดเตียงนั่งได้กี่วิธีมันก็จะเป็น7คนอ่ะคนที่1 2 3อันนี้ดูอันนี้คือคนกูนะ4 5 6แล้วก็7คนเนี้ยค่ะนั่งอยู่ล้อมโต๊ะกันแล้วมีวิธีการจัดเรียงคือเราจะมาร์คไว้1คนตรงเนี้ยที่จะไม่ขยับพอถ้าเกิดว่าวนไปมันก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่เดิมเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่การมองเปลี่ยนองศาแค่นั้นดังนั้นมาร์คตรงนี้ไว้คนที่เหลือตรงเนี้ยค่ะสลับกันเองก็จะเป็นเท่าไหร่ละ6 8ตรงเนี้ยค่ะมองให้เป็นการจัดเรียงเชิงเส้นปกติอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมานะคะแต่ว่าข้อนี้เขาให้มามันเป็นเงื่อนไขมาเนาะก็คือกอกับขอนั่งตรงข้ามกันดังนั้นกอกับขอครูจะไม่ขยับละครูจะให้อยู่ตรงเนี้ยโดยที่ตัวอื่นๆนักเรียนต้องลองเอากรณีอื่นมาใส่ดูนะคะอ่ะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เงื่อนไขแรกผ่านนะเงื่อนไขกอกับขอนั่งตรงข้ามกันเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเงื่อนไขต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนผู้หญิงนั่งติดกับขอ2คนนะคะนั่งติดกับขอ2คนจะนั่งติดกับขอ2คนมีวิธีเป็นไปได้แบบเดียวคือนั่งขนาบข้างซ้ายขวาถูกไหมคะครูสามารถไปใส่ตรงนี้ได้ไหมหญิงหญิงแบบนี้แต่ผู้หญิงทั้งหมดมันมี3คนนักเรียนอาจจะมีแคทมีบีมมีนัทอย่างเงี้ย3คนแล้วครูจะรู้ได้ไงว่าสรุปเป็นบีมเป็นนัทเป็นแคทหรือเป็นใคร2คนที่จะไปนั่งข้างๆตรงนี้ครูต้องทำยังไงดีทำไงดีคะเอากรณีที่2ก่อนตรงเนี้ยจะรู้ได้ไงว่า2คนคนไหนที่จะไปนั่งข้างหรือว่ามันจะมีกี่วิธีในการจัด2คนนี้เข้าไปนั่งกี่วิธีเอ่ยมาช่วยกันค่ะกี่วิธีถ้าเป็นมองกรณีแบบที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะการมองโดยที่ไม่ต้องสนใจสูตรนะมีแคสมีบีมมีนัดแบบนี้ครูก็จับคู่2คนเลยสิใช้เขาเรียกว่าอะไรหลักเกณฑ์คล้ายๆผลคูณคาร์ตีเซียนนะคะอาจจะคู่ไปอาจจะเป็นแคสบีมก็ได้หรืออาจจะเป็นแคสนัดก็ได้หรืออาจจะเป็นบีมนัดก็ได้อ่ะตอนนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะสลับกันเอง2คนเพราะฉะนั้นวิธีที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมันได้3วิธีอันนี้คือการที่เราใช้หลักความเป็นจริงเข้าไปช่วยแล้วก็จับออกมาให้เป็นวิธีนะคะ3วิธีแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ล่ะจะมองให้มันเป็นหลักการที่มันเป็นกฎการเลือกในส่วนของตัวที่เป็นวงกลมเมื่อกี้พูดไปแล้วเป็นกฎการเลือกนะคะมันก็คือเลือก2คนจากทั้งหมด3คนเข้ามาเพื่อหากรณีที่เป็นผู้หญิงนั่งข้างๆนะคะก็จะได้ว่าเลือกผู้หญิงนะเลือกผู้หญิง2คนนะคะก็จะได้ว่ามี3เลือก2ตรงนี้นะคะมันจะได้เป็น3แฝกส่วนด้วย2อ่ะโทษที1แฝก2แฝกนะคะก็จะได้เท่ากับ3คูณ2คูณ1ครูใส่เป็น2แฝกอ่ะ
หนึ่งแปดสองแปดก็เหลือเท่ากับ3วิธีเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้คือกรณีการเลือกผู้หญิงละถามว่าหลังจากที่เราได้สองคนนั่งตรงนี้ไปแล้วมีวิธีการหายังไงต่อคะเรียนตำแหน่งของสองคนตรงนี้สลับกันได้ไหมคะมันมีความสามารถในการสลับกันเองได้ไหมสมมติว่าตอนนี้วิธีที่หนึ่งคุณเลือกนัดกับบีมไปบีมกับนัดสามารถสลับกันซ้ายขวาได้ไหมว่าใครจะอยู่ซ้ายอยู่ขวามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นวิธีเพิ่มขึ้นหรือว่ามันค่าเท่าเดิมสลับไหมเอ่ยต้องสลับใช่ต้องสลับกันเองด้วยนะคะสองคนนี้ต้องมีการสลับกันเองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้อีกเพิ่มขึ้นมา2วิธีละที่เกิดขึ้นสลับกันเองอ่ะตอนนี้ได้3วิธีได้2วิธีแล้วนะในเหตุการณ์1เหตุการณ์แล้วทีนี้เหลืออะไรล่ะเหลือคนอื่นๆถูกต้องไหมคะจะเหลือคนอื่นๆอีกกี่คนเอ่ยนักเรียนจะเหลือเป็นผู้ชายอีก3เนาะ1 2ไม่รู้แหละ3คนนี้อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่เหลือจากการเลือกมาสนับข้างอีก1คนนะคะก็1คนตรงนี้ถามว่าตำแหน่งที่เหลือ1 2 3 4คนนี้ก็สลับกันเองอีกเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะโดยที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง2คนนี้ละหรือแม้แต่กระทั่งกอกับขอที่นั่งตรงข้ามกันนะคะดังนั้นตรงเนี้ยจะสลับกันเอง4ที่นั่งมันก็คือ4แฟกนั่นเองจะเขียนตรงไหนดีชาย3คนหญิงอีก1คนนะคะสลับกันเองก็คือการจัดบรรจุเข้าไปตำแหน่งนั่นแหละจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4แฟกนะคะก็1 2 3 4 4แฟก4ตำแหน่งได้เท่ากับ24วิธีอ่ะตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละได้3วิธีในการจัดเลือกผู้หญิงได้24วิธีในคนที่เหลือเรียงกันเองได้2วิธีผู้หญิงสลับกันเองแล้วครูถามว่าครูต้องเอาวิธีย่อยๆจากกรณีทั้ง3ตรงนี้ค่ะมารวมกันยังไงให้กลายเป็นวิธีทั้งหมดเราจะเอามาคูณหรือเอามาหารวิธีการดูว่าคูณหรือหารนักเรียนพิจารณากรณีนี้กรณีนี้ทำแค่1ครั้งมันจบที่โจทย์ต้องการหรือยังถ้าจบแล้วเราเอาแต่ละกรณีมาบวกกันได้เลยแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เป็นไงคะมันยังไม่จบกรณีกรณีของเขาที่ต้องการคือเงื่อนไขทั้งหมดตรงเนี้ยต้องทำพร้อมกันให้เสร็จสำเร็จนะคะดังนั้นจะเอาวิธีทั้ง3ตัวนี้มาเป็นไงกันมาบวกลบคูณหารเป็นไงกันคะเอาช่วยกันตอบค่ะเหลือสุดท้ายแล้วจะเข้าเส้นชัยแล้วเอามามายังไงดีเอ่ยคูณกันนะคะใช่คูณกันก็ได้เป็น24คูณ2คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่ไปเองนะคะในข้อที่4พอจะมองภาพออกไหมในข้อที่4มีใครสงสัยตรงไหนไหมคะไม่มีนะ1 2 3เดี๋ยวจะให้ลองทำเองสักหนึ่งข้อขยับนะคะขยับเสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จมีไหมอันนี้เป็นข้อที่5แล้วกันค่ะข้อที่5เดี๋ยวจะให้เวลาสักหน่อยตรวจค่อนข้างที่จะยาวอันนี้เป็นวิชาสามัญปี58นะคะวิชาสามัญเนี่ยเราจะสอบ2ชุด2ฉบับด้วยกันนะคะถ้าเราจะสมัครสอบรุ่นของนักเรียนถ้าเดี๋ยวนะปีหน้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะคะยึดตามปีนี้ก่อนปีนี้มันจะมี2ชุดก็คือชุดวิชาสามัญชุด1ชุด2นะคะออกโดยสสวทเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะยึดตามหนังสือของสสวทเวลาเราทวนสูตรอะไรเงี้ยค่ะแต่ของหลักสูตรที่เราเรียนของม5นะคะมปลายของเราเนี่ยจะใช้หนังสืออจทสำนักพิมพ์อจทนะคะเราจะไม่ได้ใช้สสวทแต่เรียนสามารถหาดูประกอบได้ถ้าเวลาจะไปเลือกหนังสือมาอ่านนะคะอ่ะข้อที่5ให้เวลาก่อนร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่งนะคะมีไอศกรีม10รสมีรสกะทิเป็น1ใน10รสนะคะในวันเด็กร้านนี้ได้แจกไอศกรีมให้แก่เด็กคนละ1ถ้วย
้วยละ2ลดนะคะถ้ากลุ่มโอ้เรื่องนี้เป็นความน่าจะเป็นเรายังเรียนไม่ถึงความน่าจะเป็นเลยเราอยู่ที่หลักการนับเบื้องต้นแต่ไม่เป็นไรนะคะความน่าจะเป็นนั้นครูอธิบายข้อนี้ไปเลยละกันความน่าจะเป็นนะคะตรงนี้จะเป็นวิธีเดียวกับตอนที่เรียนตอนม.ต้นเลยนะคะความน่าจะเป็นหายังไงความน่าจะเป็น PE นะคะเท่ากับ NE event ส่วนด้วย NS sample space นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่าของ PE ตรงนี้อันข้อนี้ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเขียนจดไว้ก่อนค่าของ PE ตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็นหลักๆเลย2ค่าก็คือค่าที่เป็น1ค่าที่เป็น0ค่าที่เป็น1หมายความว่ายังไงอันไหนเอ่ยนักเรียนคิดว่าอันไหนที่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอน 100% 1หรือ0คะเป็น1หรือเป็น0เอ่ยเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นเกิดขึ้นแน่นอน 100% 1ครับ1ถูกต้องนะคะ1ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เราสนใจมันเกิด100เหตุการณ์จากทั้งหมด100เหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็คือ1ค่าที่ได้เกิดขึ้น 100% แต่ถ้า0มันก็คือเหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกัน 100% นะคะดังนั้นความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ได้ค่ามาแล้วยิ่งเข้าใกล้1มากๆแสดงว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมากเช่นกันแต่ถ้าไปใกล้0มากๆเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยดังนั้นถ้าไปเจอโจทย์ความน่าจะเป็นที่เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยว่าถ้าเหตุการณ์นี้ความน่าจะเป็นคือ 0.8 อีกเหตุการณ์นึงความน่าจะเป็นคือ 0.5 อย่างเงี้ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ไหนเยอะกว่ากันเนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้เนาะข้อที่5เดี๋ยวข้อที่5ขอทำไปพร้อมกันเลยละกันนะคะข้อที่5ในความน่าจะเป็นเรายกออกไปก่อนเรามาดูโจทย์ที่เป็นหลักการนับก่อนนะคะเขาบอกให้ตรงนี้มาแล้วเนาะความน่าจะเป็นเราต้องหาวิธีทั้งหมดก่อนอ่ะนักเรียนมันมี sample space คือวิธีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะสนใจว่าเด็ก1คนเนี่ยไอศกรีม2รสเราไม่ได้สนใจว่ามันเป็นรสกะทิหรือรสอะไรจากทั้งหมด10รสนะคะก็คือการจะตักไอติมให้เด็กอ่ะ1ถ้วยจาก10รสเราเลือกมา2รสนะคะก็จะเป็น10แฝกส่วนด้วย8แฝก2แฝกนะคะเท่ากับ10คูณ9คูณ8แฝกส่วน8แฝก2แฝกตัดทอนไปเลยปึ๊บปึ๊บนะคะอ่ะก็ตัด2 5 2แฝกได้2เนาะ9 5ก็ได้ทั้งหมด45วิธีนะคะอันนี้คือไม่ได้สนใจเงื่อนไขนะคะดังนั้นถ้าจะแทนในความนั้นจะเป็น sample space วิธีที่เกิดขึ้นเราได้เท่ากับ45แล้วนะคะก็จะเหลือเหตุการณ์ที่เราสนใจเองทีนี้เหตุการณ์ที่เราสนใจเขาบอกว่าเหตุการณ์ในความถ้วยไอศกรีมของเด็กอะค่ะไม่มีรสกะทิไม่มีรสกะทิแสดงว่าไม่สนใจกะทิถูกต้องไหมคะมันก็เอาออกไปเลยค่ะนักเรียนจากเดิมมี10รสแต่ละรสแตกต่างกันไปเลยมีรสกะทิแค่1เพราะฉะนั้นเราก็เอารสอื่นๆเหลือรสอื่นๆแค่9นะคะก็หาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นจากตรงนี้จาก9รสนะคะก็จะได้เป็น9แฝกส่วนด้วย7แฝก2แฝกนะคะก็จะ9คูณ8คูณ7แฝก7แฝก2แฝกนะคะตัดทอนไปอ่ะก็จะได้ตรงนี้มานะคะเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นนะ36นะคะอ่ะก็จะได้เหตุการณ์ที่เราสนใจ36ส่วน45พยายามตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือถ้าเป็นทศนิยมได้ก็ตอบให้เป็นทศนิยมนะคะ36ส่วน45ความน่าจะเป็นดังนั้นมันได้เท่าไหร่นักเรียนถามหาความน่าจะเป็นข้อนี้94 36 95 45 4ส่วน5ครับ4ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่คำทศนิยมอันนี้คูณ2คูณ2มองง่ายๆมันก็จะได้เป็นมันจะเป็น8ส่วน10นะคะหรือว่า 0.8 นั่นเองถ้าเกิดไปเจอตัวเศษส่วนแล้วอยากทำให้เป็นทศนิยมนักเรียนไม่ต้องไปตั้งหานะพยายามดูตัวส่วนก่อนว่ามันทำให้กลายเป็นหลักส่วน10ส่วน100ส่วน 1,000 ส่วน 1ได้ไหมนะคะถ้ามองทำได้ก็ทำไปมันจะได้มองง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าหลักของทศนิยมเนี่ยมันเริ่มที่หลักส่วน10ส่วน100ส่วน 1,000ไปนะคะก็ดูตามตรงนี้0 1ตัวก็1ตำแหน่งได้เป็น 0.8 นะคะอ่ะ5ข้อผ่านไปวันนี้น่าจะค้างไว้ที่5ข้อ
นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็คือในวันพรุ่งนี้นักเรียนเข้ามาให้ไวนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เราเจอกัน2ภาพแรกจะขึ้นในหัวข้อทฤษฎีบททวินามละหัวข้อทฤษฎีบททวินามจะเป็นเรื่องย่อยมาในหลักการนะเพื่อที่จะไปสู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะแต่ทวินามถ้าเป็นข้อสอบนะข้อสอบครูจะไม่ออกทวินามแต่นักเรียนจะไปเจอในตอนที่คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนี่แหละตัววิชาแพทบางปีเนี่ยใช้ออกทวินามอยู่หนึ่งข้อนะคะในเรื่องความน่าจะเป็นเวลาเขาไปออกข้อสอบพูดโดยรวมนะคะระหว่างที่นักเรียนเขียนไปด้วยออกข้อสอบปีละไม่เกิน3ข้อจากที่เรียนมาตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 นี่แหละความน่าจะเป็นหรือว่าหลักการนับเนี่ยรวมกันไม่เกิน3ข้อนะคะแต่ว่าไปออกเรื่องอื่นเยอะนะเรื่องสถิติตอนม.6 อย่างเงี้ยออกเยอะเลยนะคะอ่ะโอเคข้ามไว้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคาบนี้มีใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะปล่อยละไม่มีนะคะอ่ะให้งานวันนี้ส่งสมุด5ข้อนี้เข้ามาด้วยนะคะต่อจากครั้งนั้นเลยสร้างอัลบั้มใหม่เป็นของวันนี้นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ